ชวนทุกคนมาหาคำตอบและทางออกเรื่องพลังงานสะอาดกับรายการใหม่สะอาดพอดแคสต์ค่ะไทย PBS Podcast ร่วมกับ TDRI และ Case นะคะขอเสนอรายการสะอาด Podcast ที่จะชวนพวกเราไปสำรวจเรื่องพลังงานและสิ่งต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะว่าหัวใจสำคัญของมันทำไมถึงต้องเป็นพลังงานสะอาดอย่างเช่นเรื่องพลังงานลมค่ะที่เพิ่มการผลิตไฟฟ้าสะอาดให้กับประเทศไทยของเราแต่เรายังมีข้อจำกัดอะไรกันอยู่บ้างไปฟังค่ะเปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศสิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องพลังงานลมพลังงานลมครับเราลองมาดูกันว่ากังหันลมใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอบอกว่าของเราเนี้ยผลิตไฟฟ้าได้กระบวนการผลิตไฟฟ้ามันเป็นยังไงแล้วสัดส่วนของการใช้ลมในการมาสร้างไฟให้เราใช้เนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนเพิ่มได้อีกหรือเปล่าเราจะสร้างกังหันลมใหญ่ๆขึ้นไปทั่วประเทศได้ไหมครับแต่ตัวกังหันลมเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างครับด้วยความที่มันทำหน้าที่ในการรับลมนะครับซึ่งมีรูปแบบของพลังงานจลเนี่ยที่เกิดการหมุนนะครับให้กลายเป็นพลังงานกลและการหมุนตรงนี้แหละครับก็ไปหมุนเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเราก็นำไฟฟ้าตรงนั้นนะครับใช้ในการกักเก็บไว้นะครับโดยกังหันลมต้นหนึ่งเนี่ยครับโดยประมาณแล้วเนี่ยสามารถผลิตไฟได้ประมาณ 1.8 เมกะวัตต์ถามว่า 1.8 เมกะวัตต์เนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับคือถ้าตัวลมมีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะสามารถจ่ายไฟให้กับครัวเรือนต่างๆได้ประมาณ 600-700 ครัวเรือนต่อปีเลยนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะก็คือเป็นหมู่บ้านหรืออำเภอย่อมๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปทำเป็นแท่นชาร์จรถยนต์แท่นชาร์จ EV นะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ30คันต่อวันอันนี้ขึ้นในแต่ละวันนะครับที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้หรือเป็นโรงเรียนขนาดกลางๆ 5-600 คนได้สบายๆนะครับจะเห็นได้ว่ากังหันลมต้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพมีความเป็นไปได้ครับผมจีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมากที่สุดในโลกเลยนะคะตอนนี้นะคะมีกำลังการผลิตอยู่ที่220กิกะวัตต์นะคะอยู่ในมณฑลการสู้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองนะคะด้วยความที่เขามีพื้นที่เยอะเนาะแล้วเขาก็สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่อาจจะไกลจากชุมชนได้ก็จะลดข้อจำกัดที่เราเรื่องเสียงใช่ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะจีนเนี่ยเริ่มสร้างแหล่งพลังงานที่มาจากลมเนี่ยนะคะได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีการติดตั้งหรือว่าปรับเปลี่ยนระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบโครงข่ายการส่งไฟฟ้าในประเทศนะคะที่เราเรียกว่าสมาร์ทกริดค่ะซึ่งตัวสมาร์ทกริดเนี่ยค่ะจะช่วยให้เขาสามารถส่งไฟจากฝั่งหนึ่งของประเทศไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะข้ามทวีปได้เลยแหละโดยใช้ของประเทศจีนนะครับใช่ค่ะทีนี้เรามาดูสัดส่วนนะคะสัดส่วนของพลังงานลมในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 11.4% นะคะซึ่งเพิ่มจากในปีก่อนมาถึงประมาณ 2-3% เลยจากปีก่อนที่จะอยู่ที่ประมาณ 9% ก็ถือว่ารวดเร็วนะในระยะเวลา1ปีเนาะในระยะเวลาเป็น1ปีแสดงว่าจำนวนเรื่องของปริมาณของเสากังหันเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนติดตามเรื่องราวพลังงานสะอาดได้นะคะกับรายการสะอาดพอดแคสต์ค่ะทุกวันจันทร์ค่ะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ